้วค่ะมาคุยกันต่อนะคะกับรายการ News Hour Weekend ค่ะพี่โสเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะพี่โสวันนี้ก็เป็นแฟนประจำหลายท่านก็ทักทายมานะคะมีพี่คุณบันทานเหรอคะบันทานมโนไมเหรอคะถ้าเขียนมาจากคอมเมนต์มาจาก Bloomingdale ที่อเมริกาเลยค่ะสวัสดีพี่โสพลมาแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะห้างดังอยู่ป่ะห้าง Bloomingdale เจ๊งไปยังยังอยู่มั้งอ๋อขออภัยพี่โสมบลูมิงตันบลูมิงตันน้องอ่านผมค่ะน้องอ่านผ่านๆน้องเลยอ่านเป็นบลูมิงเดลจากอิลลินอยค่ะสวัสดีพี่โสมานะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านมาค่ะนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าบอกว่าเรานี่คือบวยทุกอย่างยกเว้นโควิดก็ความนิยมผู้นำความนิยมผู้นำจากโพลไม่ถึง 20% น่ะคิดดูสิว่าขนาดไหนอ่ะถดลงถดถอยลงเรื่อยๆไม่มีผู้นำนักการเมืองในโลกนี่หรอกที่มีความนิยมไม่ถึง 20% นะและอยากดันทุรังอยู่ต่อนะยังอยู่ต่อแสดงว่าคุณก็มีช่องทางมีกลเกมกลไกที่ชั่วร้ายมากที่จะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้วยเรื่องของนักกฎหมายที่ขายตัวเรื่องของขบวนการต่างๆนะที่มันผิดฝาผิดรอยผิดรูปผิดรอยนะผมถึงบอกว่ายุคนี้นะเราเข้าใจคำเมืองว่าการเมืองสกปรกจริงจริงนะผมก็ทำอะไรทุกอย่างก็ได้ก็อยู่ถ้าเฝ้าดูสถานการณ์มาทำงาน24-40 ปีนะคือเข้าใจว่าชัดเจนว่าการเมืองสกปรกเนี่ยยุคนี้ถือว่าไม่น้อยหน้าใครจริงๆเพราะมันเข้มข้นมันเข้มข้นมันข้นคลักมันทุกหัวโค้งทุกเลี้ยวทุกต่อเลยนะมันทุกยอดจริงพี่โสเดี๋ยวน้องถามก่อนพี่โสเห็นไม้อะไรที่พี่โสยังไม่เคยเห็นในยุคนี้บ้างลูกไม้อะไรที่แบบที่ไม่เคยเห็นมาแล้วมาแบบหนักหนักเลยในยุคเนี้ยจากที่พี่โสเคยเห็นมาทุกยุคเนี้ยค่ะการตีความนี่ไงตีความนี่ไงการตีความใช่ไหมที่ปู่ศรีนนท์ชัยมาตีความนี่ไงไม่ได้เหรอที่จาก70,000เสียงคะแนนสสนะตอนหลัง30,000-40,000ก็เอาได้นั่นนะเอาได้ใช่ไหมเราเห็นคำว่าขยิ่งอะไรนี่นะนิติประเพณีนะนิติประเพณีทั้งหลายแหล่เนี่ยนะนี่นะแล้วไม่มีใครสกปรกยุคนี้อีกแล้วนี่มันต้องตีความรัฐธรรมนูญต่างหากเพื่อแต่แบ่งไม่อยู่ต่อไม่มีแล้วค่ะแจกกล้วยกันแจกกล้วยนั่นเรื่องธรรมดาเขามีอยู่แล้วแต่ว่าที่ตัวยุคนี้ถือว่าครบเครื่องจริงนะเดี๋ยวขอฝากเบอร์หน่อยได้ไหมก่อนฝากโอเคโอเคค่ะพี่โสก็ฝากเบอร์หน่อยของเบอร์ของถังเช่ากระชายป่าแล้วก็ยาหมองนะครับเบอร์เดิม0963723683688ถ้าต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอย่างไรเนี่ยนะครับนะอย่าลืม0963726368ทางเช่ากระชายป่ายาหมองนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก่อนหน้าเราก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะแล้วแต่หลังก็มีเรื่องข้อห้ามนั่นนี้โน่นขึ้นมาเยอะใช่ไหมก็เลยโอเคพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้ไม่เป็นไรก็เข้าใจระเบียบราชการแต่ก็ขอฝากเบอร์ไว้ก็แล้วกันสำหรับคนที่สนใจอยู่นะครับค่ะได้ค่ะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็สามารถโทรไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0891088157นะคะ0891088157ค่ะอภิโสมาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะก็หลายไม้หลายกลยุทธ์ที่ตอนนี้ก็แบบว่างัดงัดกันออกมานะคะพี่โสแล้วล่าสุดก็คือกรณีเรื่องของการปรับครม.ก็เมื่อวานนะพี่โสน่าจะคุยไปบ้างแล้วนะคะก็คือมีโยนชื่อออกมามีดร.ซุปด้วยนะคะพี่โสคะดร.สุภชัยพนิชภักดิ์เนี่ยนะซึ่งท่านโอ้โหผ่านมาแบบเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับนั้นเนี่ยท่านจะมาอยู่ในรัฐบาลลุงแบบนี้เหรอคะพี่โสมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่า มันเป็นการโยนข่าวที่แบบเพื่อสกัดอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ใช่เลยหรอกคืออย่างต้นซุปเนี่ยนะค่ะเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเขาควรมาเป็นนายกดีกว่าแทนลุงตู่ไปเลยใช่ถ้ามานะมาเป็นนายกเลยอ่ะมาเป็นนายกก็โอเคคุณจะเป็นกินน้ำใต้ศอกคนที่คุณจะเป็นคือคนในชีวิตผมที่ไม่เคยทำคือมีหัวหน้าที่โง่กว่าผมไม่ทำเด็ดขาด
เออซึ่งดร.ซุปก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะท่านจะลดเพดานบินอะไรของท่านลงมาระดับขนาดนั้นนะคงไม่อ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าผมก็พูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าเป็นงั้นจริงๆแสดงท่านต้องฝืนใจอย่างมากเลยที่ต้องมาทำงานเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเนี่ยหายนะอยู่พักกับก็ปลดฝีมือของคณะเนี่ยเศรษฐกิจไงก่อให้มันเศรษฐกิจจะหายนะก็ขอมาเป็นช่วยเป็นตัวที่ช่วยกอบกู้หรือชะลอไม่ให้มันหายนะเร็วจะเกินไปภายใต้นั่งเงื้อมมืออ้าวพี่โสหลุดไปนะคะเดี๋ยวพี่โสกลับเข้ามาหน่อยเลยนะคะกลับเข้ามาใหม่นะคะก็ประเด็นเรื่องของดร.สุบุว่าดร.สุชัยพนิชพัฒน์นะคะท่านโอ้โหเป็นมาทั้งในชนิดการอังกฤษเลยผู้การองค์การการค้าโลกคือโอ้โหระดับเพดานบินสูงมากนะคะแต่ถ้ามาจริงๆแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องถือว่าจะสร้างความเชื่อมั่นหรือเป็นบุญกับประเทศไทยจริงๆการประชุมการแบบนี้แต่ว่าลูกชายของอาจารย์สุภาพนะคะก็คือคุณปรินพัฒน์ซึ่งตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าทีมออกมาบอกว่ากระแสของนี้เป็นความจริงนะแล้วก็มีเหตุผลว่าเพราะคุณพ่อเนี่ยมีภารกิจทางการช่วยทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยอัดอยู่ในตอนนี้นะแล้วก็สนับสนุนการทำงานของคุณเองที่รู้สึกนะในหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่พี่โสนงเล่าให้ฟังว่าลูกชายก็คือคุณปรินออกมาปฏิเสธว่าคุณพ่อไม่ข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะนั่นแต่สงสัยว่าใครเตะใครเตะฝุ่นมาล่ะผมว่ายังใครเตะฝุ่นให้มันคลุ้งขึ้นมาได้ล่ะผมก็งงนะเพราะว่าพี่โสค่ะค่ะที่ข่าวเมื่อจะปลดคุณพัฒนสุพัฒนพงศ์ไปแล้วคุณดอนไปนะปากครมเนี่ยถ้าสองคนที่ได้ฟังแล้วจะว่าไงค่ะใช่ไหมสองคนนี้ว่าโอ้จะเอาดร.ซุปมาจะหาเรื่องปรับหมดเลยเหรอเรื่องนี้โน่นเลยเหรอจะเอาลุงป๊อกมาเป็นรองนายกด้วยเหรอแค่งานเดียวมหาไทยก็ขี้ใจบังเกงอยู่แล้วยังไม่มีความสามารถโดดเด่นอะไรเลยยังมันเป็นรองนายกให้มีเสื่อมเสียมากกว่านี้ทำไมไหวอะไรอย่างนี้คือลอยถ้วยในตำแหน่งเดียวก็พอแล้วจะมาลอยถ้วยในสองตำแหน่งเลยเหรอมันเรื่องอะไรกันค่ะเห็นไหมค่ะอย่างดร.ซุปถึงบอกว่าถ้าจะมาจริงๆเลยนะต้องมาเพราะอันเดียวก็คือไม่ให้บ้านเมืองมันหายนะแต่ว่าก็จะมาเหมือนกับว่ายน้ำลงฉลามต้องมาเจอพวกเขี้ยวหลักดินเขาชนดาวดีกว่าจะไหวเหรอแล้วมาเจอหัวหน้าที่ไม่แบ็กลูกน้องเนี่ยนะเอาตัวรอดคนเดียวลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเนี่ยจะไหวเหรอคุณปีดีดาวฉายมาอยู่สามสี่วันโอ้ยนี่เรามาอยู่ในดงโจรหรือเนี่ยเพ็ดเลยค่ะเขารู้ตัวก่อนเลยเขารู้ว่าไม่ไปไม่ได้แน่นอนอยู่อย่างนี้นะพวกจะเจอพวกเขี้ยวยาวไล่งับน่องข้างล่างนะนะเจอโอ้โหพวกนักการเมืองพวกนี้อย่างนี้คุณกล้าอยู่เหรอต้องระวังทุกอย่างเลยอ่ะนี่มันก็วางยาอีกมันก็ตัดแค่แค่ตัดขาอีกต่างหากไว้ใจให้ไหนคุณอยู่ในกลุ่มธุรชนนะไม่อยู่ในกลุ่มพวกบัณฑิตนักปราชญ์ที่มานั่งว่าเรื่องภูมิปัญญาพี่โสหรือเป็นไปได้ไหมที่ว่าโอเคอ่ะด้านหนึ่งก่อนก็มีคนวิเคราะห์บอกว่าที่คนที่ปล่อยข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยเก้าอี้ที่เป็นเป้าจริงๆน่าจะเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานใช่ไหมคะซึ่งก็มีนักการเมืองในขั้วของพลังประชารัฐนี่เขาเล็งอยู่ตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะเล็งมาตั้งแต่ยังไม่ตั้งรัฐบาลเขาก็เล็งเก้าอี้นี้อยู่ก็เลยแบบโยนชื่อดร.ซุปออกมาแล้วก็มีโยนชื่อคนอื่นๆมาด้วยแล้วก็อีกสายหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะหรือว่าจะเป็นตั๋วที่จะขึ้นเรือแปะรอบหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่โสของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าวันนี้คุณนิพนธ์บุญญามณีเป็นรองหัวหน้าประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคือชื่อแคนดิเดตของประชาธิปัตย์ในการที่จะเสนอชื่อนายกยังเป็นชื่อคุณจุรินทร์ลักษณะวิเศษอยู่อะไรนะชื่อใครนะ แคนดิเดตนายกยังเป็นคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์อยู่เป็นชื่อหัวหน้าพรรคค่ะเหรออืมไม่รู้สึกคันคอหรือคันตามง่ามมืองามเท้าบ้างเลยว่าหิวมันขึ้นอย่างเงี้ยพี่โสเอาเป็นงั้นไปนะถ้าสมมตินะถ้าสมมติประชาธิปัตย์น่ะบอกชื่อแคนดิเดตนายกคือดร.ซุปนะอาจารย์สุภชัยนะน้องว่าคนเลือกประชาธิปัตย์เยอะเลยนะ
คุณจุลินเขาจะไปคุณจุลินเขาจะยอมได้ไงเขาเป็นหัวหน้าพรรคอยู่อ้าวประชาธิปัตย์พลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ยังเสนอชื่อลุงตู่ที่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคได้เลยคุณนงวดีรู้จักประชาธิปัตย์น้อยไปไอ้เขี้ยวหลักดินเขาชนดาวเนี่ยคือพรรคนี้แหละเขาจะเขาแมงสาบไหมแมงสาบอ่ะไม่ได้มาชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะแล้วเป็นเขาตั้งเองเลยนะเขี้ยวหลักดินเขาชนดาวไม่ใช่ใครเขาตั้งเองด้วยนะเขาตั้งเองด้วยแมงสาบนี่ก็ตั้งเองด้วยใช่อ๋อนะคะแสดงว่านี่เราปิดประตูไปได้เลยไหมดร.ซุปท่านจะคงไม่มาหรอกขนาดพักเดียวกันจะมีหรือกี่กวนกี่กวนมีกี่มุ้งมุ้งมีกี่ก๊กโอ้โหยามสงบนะยามศึกเรารบนะยามสงบเราฟัดเองจะไม่ได้รบมาโต้เขาอ่ะค่ะพักนี้ใช่ไหมใช่เป็นพักถิ่นท้องถิ่นนิยมสุดๆค่ะอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงจะจริงหรือไม่จริงก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะพี่โสแต่ที่จริงถ้าให้ดร.ซุปมามีเสียหายก็ไปเครดิตพรรคเขาสิใช่ไหมเห็นไหมก็ใช่สิพี่โสพรรคส่งคนเป็นรองนายกแต่ถามว่าหัวหน้าพรรคก็เป็นรองนายกเหมือนกันค่ะถ้าคนที่ปรึกษาพรรคก็เป็นรองนายกเหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีได้ไงใช่ไหมล่ะถ้าไปเครดิตเขาเนี่ยมาทำบอกว่าไม่ได้หรอกคุณชาวพุทธไม่ใช่เป็นคนชาติปัตจะเป็นรองนายกได้ไงเฮ้ยนี่ขนาดขี้เหนียวกันท่าขนาดนี้เลยนะเพื่อบ้านเมืองยังไม่ยอมเลยเหรอถามสิไม่ยอมนะมันจะไม่ทุเรศอุจารกันไปหน่อยเหรอถามสิใช่ไหมล่ะใช่จะต้องอยู่ในโคต้าประชาธิปัตย์นะห้ามดร.ซุปไปอยู่ในโคต้าลุงตู่นะผมฟังแล้วอยากจะรากแตกรากแตนนี่เป็นนักการเมืองแบบไหนกันแน่เนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไงไม่ได้เอาประเทศหรือประชาชนอะไรเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะมันก็แค่หน้ากากอนามัยกับถุงมือยางนั่นเองอ่ะมันจะเป็นอะไรมากมายนักหนาค่ะนี่นะอันเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพี่โสก็ไม่รู้ว่าข่าวว่าจะมีการปรับครม.แล้วมีชื่อดร.สุภชัยพนิชภาคออกมานี่คือจะเป็นยังไงนะอันนี้คือเราต้องรอไปเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องว่าจะปรับครม.ในเดือนตุลาคมอันนี้คือไม่น่าจะพลาดใช่ไหมคะแล้วอย่างชื่ออย่างเช่นไม่รู้เช่นเราใจผู้นำเล่นกอล์ฟไม่ถูกโอเคเพราะติดใจเขาไม่รู้อยู่ที่ไหนใช่ไหมรู้แต่ว่ามีวันเสาร์ที่ชัวชัวในวันเสาร์เล่นกอล์ฟแน่นอนอย่างอื่นผมไม่รู้แต่ว่ามีวันเสาร์ใช่ค่ะแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าตามรายงานข่าวก็คือว่าจะมีท่านอดีตปลัดใช่ไหมคะปลัดชิงจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยสักเก้าอี้หนึ่งอ่ะซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีช่วยก็ยังว่างอยู่สองเก้าอี้นะคะแล้วก็น้องรักอย่างพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านจะมานั่งเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่าอันเนี้ยก็คิดดูสิว่าการคัดสรรแต่ละบุคคลมาคิดดูว่าบ้านเมืองจะไปรอดได้ยังไงก็เป็นก็เรียกเป็นโครนีซึมจริงนะค่ะค่ะเรื่องพวกเรื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งนั้นเลยสมุนบริวารน้องใครพี่ใครมันเป็นสุดคนนั้นคนนี้มันเป็นโครนีซึมหรือเป็นโครนี politics จริงค่ะค่ะการเมืองแบบพวกพ้องบ้านเมืองมีวันก้าวหน้าบ้านเมืองมันก้าวหน้ามีแต่ล้าหลังถ้าจะเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะต่อให้เลือกตั้งไปแล้วไปตามนะเลือกตั้งแล้วกวนเดิมมีกลับเข้ามาอย่างเดิมนะบ้านเมืองไทยก็จะล้าหลังตามไปทางอื่นครับตอนนี้เวียดนามแซงเราไปแล้วไงระวังเขาเตือนแล้วว่าระวังให้กัมพูชากับลาวแซงเราไปแล้วกันนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะกัมพูชาจะสร้างตึกสองชั้นไอ้ตึกสองทาวเวอร์ที่จะแซงตึกไปตัวน้าสิแล้วไม่ใช่เหรอค่ะเวียดนามแซงเราไม่โอเคยอมกั้มคือยอมรับสภาพแต่ถ้ากับกัมพูชากับลาวแซงเราไม่ได้เนี่ยถามเลยว่าเศรษฐกิจอันดับสองอาเซียนเนี่ยคุณจะเอาหน้าไปบนบาทได้ยังไงค่ะแต่ว่าอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะถ้าคณะยังอยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ด้วยค่ะเพราะมันจะตกต่ำสุดยอดคนนักลงทุนจะหนีไปอยู่ที่อื่นหมดเจอคอร์รัปชันก็เจอขั้นตอนเยอะก็ตายแล้วค่ะแล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่กับว่าคนนี้คือใครคนนั้นจะมาไอ้คนนี้สายนี้มา
เดี๋ยวนี้คืนนี้จะได้นั่งเก้าอี้นี้ละอะไรเงี้ยไม่เคยจะพูดว่าเขามีความเหมาะสมหรือมีความรู้ความสามารถมีความเก่งเหมาะกับภาระหน้าที่หรือภารกิจที่กำลังวิกฤตเนี่ยในบ้านเราไหนเรื่องเนี่ยยังไงเลยไม่มันไม่เอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งถึงบอกว่าไม่เอาว่าเออคนนั้นคนนี้มามันเป็นการเมืองเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อนพ้องค่ะไม่เกี่ยวเรื่องของบ้านเมืองใดสักอย่างใดเข้ามาเพื่อกอบโกยอย่างเดียวค่ะส่วนเรื่องของที่ว่าจะมีตั้งพรรคใหม่ใช่ไหมคะพรรคฉิ่งเนี่ยนะไม่รู้พรรคชื่อพรรคอะไรเห็นบอกว่าชื่อเศรษฐกิจพรรคเศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมคะชื่อเศรษฐกิจใหม่นะเข้าใจว่านะคะก็ที่ว่าเมื่อวานนี้มีทางพันเอกสุชาติจันทระโชติกุลซึ่งเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐบอกจะออกไปตั้งพรรคใหม่ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าโอ้มีน่าจะเป็นพรรคที่จะเสนอชื่อลุงตู่ด้วยหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยทางนายชัยวุฒิมาธนาคมานุสรก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่า เรื่องความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐบอกยืนยันว่าสสยังรักกันเหมือนเดิมยังรักหัวหน้าพรรคพร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคและสนับสนุนนายกเหมือนเดิมซึ่งทุกคนที่มาร่วมทำงานในพรรคก็เริ่มแรกด้วยการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคก็ดูแลสสทุกคนอย่างดีในการทำงานไม่มีใครมีปัญหาคนที่มีปัญหาคือคนนอกพรรคทั้งนั้นส่วนกรณีพันเอกสุชาติจะไปตั้งพรรคใหม่นั้นก็บอกว่าถ้าไปตั้งพรรคใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถือว่าพันเอกสุชาติไม่ใช่คนในพรรคค่ะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคไม่ใช่สสก็อย่าไปให้ความสำคัญมากฟังเสียงสสในพรรคดีกว่าเขาพูดกันอย่างนี้เลยนะก่อนที่จะมาเป็นสสก็ไม่ใช่สสใช่กันทั้งนั้นแหละใช่ไหมคุณเป็นสสเป็นเกิดมาเลยไงเออค่ะนี่นะดูคนที่เขาแบบคนแบบขึ้นแท่นน่ะเขาก็จะมีคำพูดอะไรที่จะแบบว่าแรงๆนะข่มขู่คุกคามไงของหยามเหยียดคนอื่นเขาไม่มีราคาว่าไงนี่คือการเมืองที่บอกได้ว่ามันไม่มียุคไหนที่สกปรกยุคนี้แล้วไงมันสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดความสามานเองการเมืองยุคนี้สุดยอดค่ะก็ผลส่วนกรณีกระแสข่าวปรับครม.นายชัยวุฒิบอกว่าคือมีข่าวทั้งปรับคุณดอนปรับคุณสุพัฒนพงษ์ใช่ไหมคะบอกการปรับครม.เป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการปรับรัฐมนตรีสองคนออกก่อนหน้านี้ส่วนจะมีใครถูกปรับออกนั้นถือว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปส่วนที่จะมีข่าวว่าจะปรับคุณสุพัฒนพงษ์ออกเนี่ยผมมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทำงานได้ดีและมีผลงานในการเยียวยาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจเยอะในข่าวคนที่จะมาแทนไม่ใช่คนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยถ้ารอบนี้มีการปรับก็คงจะเป็นคนในพรรคพลังประชารัฐไม่น่าเป็นคนนอกมันมีป่ะล่ะจะได้เข้มแข็งความรู้ความสามารถมันมีป่ะล่ะความรู้ความสามารถอย่างนั้นถ้ามีทำไมไม่เรียกออกมาล่ะมันมีป่ะล่ะมีหน้าไหนอ่ะนะนี่แต่มหาโจรทั้งนั้นเห็นรอยหน้ารอยตาอยู่นั่นน่ะทรงโจรธุรชนทั้งนั้นธุรชนทั้งนั้นทรงโจรที่ไม่โดนใจอ่ะมีคดีติดตัวทั้งนั้นที่อยู่ๆนั่นน่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังสีเทาตั้งสีเทากระดำกระด่างสีดำน่ะมีใครสะอาดเอี่ยมเลี่ยมเรไรบ้างถามนี่มีสักคนไหมค่ะนี่นะอันนี้คือสตอรี่เรื่องของการเมืองในพลังประชารัฐแล้วก็พักก็จะเป็นพักอะไรจะเป็นพักสำรองเป็นการแตกแหว่งพันอะไรหรือเปล่าอันนี้จะเป็นอย่างไรคะก็เรื่องของเขาคือบอกแล้วบ้านเมืองไม่มีอะไรดีขึ้นตราบใดที่กวนจะแตกแบงค์พันแบงค์ย่อยกี่แบงค์ก็แล้วแต่บ้านเมืองจะไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าตราบใดกวนนี้ยังอยู่ค่ะมีนี่ค่ะค่ะเราจะมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วนะคะนงขอแวะมาที่เรื่องนี้ปิดท้ายกันละกันนะคะวันนี้ทางบชน.พี่โสเขาแบบเขาเรียกว่าประเดิมเลยไหมเพราะว่าเพิ่งจะผ่านและท่านที่เกษียณอายุออกไปนะแล้วก็มีตำแหน่งกันใหม่นี่ก็เมื่อวันที่1ตุลาคมใช่ไหมคะวันนี้ก็แบบว่าโชว์เลยไหมประเดิมเลยนะผบชน.จัดหนักงานแรกระดมจับอาวุธปืนสงคราม36
กระบอกกระสุนอีกอื้ออีก 1,300 กว่านัดแล้วก็ยังตรวจยึดระเบิดขวดและระเบิดแสวงเครื่องได้อีกด้วยค่ะก็คือทางผบ.ชน.ก็คือพลตำรวจโทสำราญนวลมานะคะวันนี้ก็แถลงข่าวผลการกวาดล้างอาชญากรรมสามารถจับกลุ่มอาวุธปืนได้36กระบอกกระสุนปืนอีก 1,300 กว่านัดนะคะแล้วก็บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้พ่อค้าอาวุธได้อีก4รายส่วนใหญ่เป็นการขายอาวุธปืนและอาวุธสงครามผ่านออนไลน์ในกทม.กับปทุมธานีค่ะแล้วก็มี2คนที่เป็นร่วมผลิตอาวุธปืนเถื่อนรายใหญ่ย่านฝั่งทนแล้วก็บางแคตำรวจพบอาวุธปืน18กระบอกนะคะแล้วก็กระสุนและชิ้นส่วนประกอบอีกหลายรายการซุกอยู่ในบ้านย่านบางแคที่เป็นสถานที่ผลิตอาวุธแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ต้องหาคือมีการขายอาวุธปืนและชิ้นส่วนประกอบปืนผ่านทางโซเชียลเลยนะพี่โสออนไลน์อ่ะแล้วก็ส่งของผ่านทาง delivery ด้วยนะบริษัทขนส่งเอกชนเนี่ยนะคะแล้วยังไงวะยังเปิด Facebook ในการโชว์สินค้าของตัวเองอย่างโจ่งแจ้งก็คืออาวุธทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วมีคนเข้าชมกว่า2ล้านครั้งคนติดตามเป็น 50,000 คนนั่นคือกรณีนึงแล้วอีกกรณีนึงไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่มั้ยล่ะก็มีอยู่ช่วงนึงที่ทางท่านผบ.ชน.ท่านบอกว่าไปทลายแหล่งจำหน่ายพลุกับประทัดรายใหญ่ย่านฝั่งทนเหมือนกันแล้วก็จตุจักรด้วย2จุดยึดประทัดกว่า 800,000 นัดแล้วก็พลุแบบต่างๆอีกกว่า600รายการตรงเนี้ยกำลังอยู่ระหว่างขยายผลว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ดินแดงหรือเปล่าก็มีสิทธิ์ก็มีอาจเป็นไปได้คุณสำราญนวลมาเนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาค่ะมาแบบไม่ธรรมดานะรอดูก็แล้วกันค่ะก็ที่ร่วมมาแบบไม่ธรรมดานวลมาไม่ธรรมดาใช่ๆๆมาไม่ธรรมดาแค่บรรดาแอคชั่นนี้แล้วนะแล้วถ้าจริงๆมาไม่ธรรมดาเลยยิ่งเลยนะก็ชาวกรุงอาจจะนอนตาตาหลับไม่นอนตาตาหลับนอนตาหลับเพราะว่ายังไม่ตายยังไม่ตายช่วงนี้น่ะดีเท่าที่มันมีเคอร์ฟิวค่ะกิจกรรมไม่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมล่ะลักวิ่งลักยังงัดแงะมันก็ไม่มีขโมยน้อยไม่มีเพราะว่าเคอร์ฟิวแต่ถ้าได้เคอร์ฟิวไปแล้วนั่นอ่ะต้องเป็นฝีมือของผบ.ชน.ต้องไม่ให้มีบ่อนนะไม่ให้มีบ่อนไม่มีเก็บสวยไม่มีสารพัดอย่างแต่ตอนนี้มันสวยไปหายากเพราะว่าอับนวดก็ปิดอะไรก็ปิดแต่มันเธอก็ปิดใช่ไหมหาสวยยากก็รอดูกันแล้วกันว่าจะมาแบบไม่ธรรมดาจริงแค่ไหนระดับไหนพลตำรวจโทสำราญนวลมาไม่ธรรมดานะคะค่ะเนี่ยท่านก็อ่ะประเดิมเลยจับหนักเลยงานแรกจับอาวุธปืนสงครามเลยอ่ะนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่โสขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะคะโอเคสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ